สวัสดีท่านนะผมก็วันนี้นะผมจะมาสอนวิธีการลงหมวด Grab โต Grab and โต Pets นะครับผมก็คือเป็นแบบว่าจับนะครับผมแล้วก็โยนพวก NPC อะไรพวกนี้นะผมก็หมดนี้ครับผมก็ต้องการlastless script hook v ก็ script hook v .net ใครยังไม่มีก็ไปอัปเดตนะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่า script hook v ของผมเนี่ยแม่งอันใหม่ยังเดี๋ยวถ้าเข้าไปไม่ได้ก็เดี๋ยวไปอัปเดตก่อนแล้วกันนะครับผมเดี๋ยวสอนอัปเดตไปด้วยเลยเคผมก็โหลดตัวนี้มานะครับผมเสร็จแล้วก็แตกไฟล์ฮะก็โอเค2ตัวนี้ครับผมไปในไฟล์สคริปต์ครับผมจริงๆนะมันการลงหมดแต่ละหมดนะผมบอกเลยนะว่าไม่ยากนะครับก็ปีนะผมก็ปีคือไม่ยากเลยนะผมแค่ทุกท่านอ่านนะครับผมอ่านเจ้าตัว description ของมันนะแล้วก็จะรู้แล้วผมนี่ไฟล์สคริปต์วางไว้แม่งเลยเสร็จแล้วครับผมไปเราไปดูในเกมดีกว่าว่ามันติดหรือเปล่าโอเคครับผมเรามาอยู่กันในเกมนะผมคือเมื่อกี้นะผมมีปัญหาเรื่องการลงมอดที่ทับกันนะผมก็คือว่าใครที่ลงเซลดรักนะผมเซลดรักก็คือขายยานะผมกับไฟคลับอยู่เนี่ยให้เอาออกก่อนนะผมเพราะตัว J เนี่ยมันจะเป็นปุ่มรัดนะฮะแต่ตอนนี้ผมลงเอาออกแต่ไอ้ไฟคลับนะผมยังไม่ได้เอาออกเซลยังไม่เนี่ยเอาเซลดรักออกนะครับผมมันก็เลยจะเป็นอย่างนี้ครับผมพอผมกดตัว J ใช่ไหมนี่แม้มันจะเหมือนไปเจรจาอย่างนี้นะผมโอเคหมดก็ประมาณนี้ก็สนใจแต่รูปภาพแล้วนะฮะถ้าทุกท่านเนี่ยลงไม่ได้ลงไอเซลดรักนะเราตัวเราจะขยับได้นะฮะแต่อันนี้ก็มันไม่ได้ไงนี่ปุ๊บเสร็จปุ๊บผมกดตัว K นะผมนี่อ๋อนะครับผมกดตัว J ผมเพื่อจับนะครับผมกดตัว J เพื่อจับแล้วก็กดตัว K เพื่อโยนนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะผมสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับผมก็ขอโทษขออภัยสำหรับความไม่สะดวกนะผมที่วันนี้รู้สึกว่าจะถ่ายได้ไม่เต็มที่เลยนะผมเพราะว่าผมเนี่ยแบบว่าทำอะไรแบบว่ายังไม่ได้ตรวจสอบอะไรด้วยก็ขออภัยด้วยนะผมก็อย่าไปลืมลบมอดกันด้วยนะครับผมเพื่อที่จะได้เล่นมอดตัวนี้ได้อย่างสบายใจนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ผมลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับผมเจอใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย